ขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยความเคารพเหนือย,ยิ่งสุดเสียนกล้าวขอถวายความเคารพพระเทรานุเทระเจริญในธรรมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่าน,นก็ฟังกันตามสบายนอบน้อมถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทำให้เราเ ดูแลตัวเองมาได้จนถึงวันนี้มีกำลังใจที่จะผ่านอุปสรรคปัญหาชีวิตได้ทุกคนทุกชีวิตมีปัญหาชีวิตทั้งนั้นนะเมื่อมีปัญหาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเป็นเพื่อนร่วมคิดเป็นมิตรร่วมจิตร่วมใจของเราดีที่สุดก็คือธรรมะถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องเกาะเกี่ยงเกาะเกี่ยวเลี้ยงใจเราก็ จะมีที่ปรึกษาที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกเลยนะที่ปรึกษาที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกพอคิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่ดีที่เป็นธรรมะก็จะเข้ามาทดแทนไหลเข้ามาทดแทนแล้วก็ให้เราเทียบเคียงวันนี้บางคนเนี่ยเขาแก้ไขปัญหาไม่ออกคิดอะไรไม่ออกบอกใครไม่ถูกเริ่มตายกันไปเลยนะวันนี้ก็ผูกคอตายเลย ผู้ขอตายเนื่องมาจากหนีปัญหาเรื่องข้าวเนี่ยละข้าวเนี่ยละมันเป็นปัญหาเยอะบางทีเป็นทุกข์มากไม่จำนองจำนำไม่ได้เงินสักทีผู้ขอตายเลยมีปัญหาทีนี้ค่อยๆแก้ไปค่อยๆค,คิดพิจารณาคนมีธรรมะคนมีธรรมะเนี่ยมันไม่มีปัญหาเรื่องนี้มันก็มีปัญหาเรื่องอื่นอีกทั้งชีวิตเรามีปัญหามาตลอด ทีนี้เนี่ยพอเราเกิดปัญหาคิดวูบหนึ่งขึ้นมาแวบหนึ่งขึ้นมาในใจคิดเป็นเรื่องอกุศลที่จะทําร้ายตัวเองที่จะทําร้ายครอบครัวสังคมเป็นเหตุให้เราต้องประชดชีวิตอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ผู้ที่จะมาช่วยเราข้อมูลที่ดีที่สุดก็คือการได้ศึกษาธรรมะมาก่อนความจําที่เราได้เคยผ่านการอบรมทางด้านศีลธรรมนะ ให้ฐานรักษาศีลเจริญภาวนาเคยคุกขี่อยู่กับวัดวาพศาสนาบางคนเนี่ยกล้าพูดเลยว่าอ้อาจารย์ถ้าเกิดว่าไม่ได้ฟังธรรมะนะผมคงตายไปแล้วเขาพูดอย่างนั้นเลยนะว่ายังดีที่มีสถานีธรรมะผมเลยคิดขึ้นมาได้ฉันเลยคิดขึ้นมาได้ว่าตายไปมันก็ไม่ใช่วันหนีปัญหา ปัญหาก,ก็ยังมีอยู่ก็เลยค่อยๆแก้ปัญหาโดยใช้หลักธรรมนี่แหละคนที่สนับสนุนตั้งสถานีธรรมะเผยแพร่ธรรมะถึงแม้ว่าไม่ได้เทศไม่ได้บรรยายเรามาช่วยค่าน้ําค่าไฟค่าบํารุงสถานีอุปกรณ์ที่ทําให้สถานีมันอยู่ต่อไปได้ได้รับอานิสงส์ี้ด้วยเราเป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือผู้อื่นอีกจํานวนมากมาย บางคนไม่เคยเห็นนะวัดนี้ไม่เคยรู้จักวันนี้ก็มีขับรถมาขับรถมาก็ไม่รู้จะเข้ามายังไงไม่เคยมาคือไม่รู้จะทำตัวยังไงจะถามใครจะคุยบใครมันก็วางตัวไม่ถูกขับรถมาก็มองก็ไม่กล้าจะหยุดถามอาตมาก็เอาตกลงเขาจะถามเราก่อนหรือเราจะถามเขาดีผ่านไปอาตมาก็เลยไม่ถามเขาก็มองแล้วก็ไปผ่านไปครันนี้เขากลับมาอีกเขาก็มองอีกทำท่าเหมือนจะถามหรือไม่ถาม อาตมาก็เลยชิงถามซะก,ก่อนเลยถามก่อนในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านผู <c oughs> ้มาเยือนแล้วเราต้องถามก่อนขับรถมาเกอดเกอดูอ่ะขับมอเตอร์ไซค์มาเกอดเกอดูโยมมาหาใครหรือเปล่านึกว่าเป็นญาติโยมโยมกําลังไปเดินโยกงกันอยู่อาตมาก,กําลังดูเขาซ่อมบบอบาดานอยู่บบอพิศดารวัดป่าจริยธรรม บ่อพิสดารเป็นยังไงบ่อพิสดารคือดูดน้ำไม่รู้หมดเพราะว่าเวิ้งน้ำข้างล่างปริมาณกำหนดไม่ได้แล้วยมคิดดูอ่ะเวลาวัดมีงานเคยมีปัญหาไหมน้ำน้าไม่พอใช้น้ำหมดมีแต่เครื่องน็อกมีแต่ไฟฟ้าน็อกไอ้เครื่องไอ้ตัวระบบไฟฟ้าเครื่องดูดใช้ไม่ได้ แต่ไม่มีว่าน้ำหมดไม่มีถ้าเครื่องยังใช้ได้อยู่นะดูดได้ตลอดน้ำไม่มีหมดบ่อมองลงไปยังเห็นสะท้อนเงาอยู่เลยห้าสิบเมตรขุดลงไปห้าสิบเมตรแต่เวลามองลงไปแสงตะวันดวงแอฟ้ามันสีขาวมันส่องลงไปข้างล่างยังเห็นสะท้อนเงาน,าน้ำอยู่ข้างล่างน้ำเยอะจริงๆเราก็ต้องอนุโมทนากับผู้ที่มาให้การ ช่วยเหลือช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องของพอมีปัญหาปุ๊บเขาเคยประวัลนาอมาไว้คําว่าประวัลนาคืออะไรบางทีเราได้ยินพระสงฆ์คูบาอาจารย์พูดถ้าไม่ใช่ญาติไม่ใช่ประวัลนาห้ามขอนีอ่นะผู้ที่ประวัลนาไว้ก่อนคือเคยบอกไว้กิจการอันใดที่เขาจะพอช่วยเหลือได้ในพระศาสนานี้ในสำนักนี้ในวัดนี้ ที่เขาจะพอช่วยเหลือได้ในเรื่องใดๆนะขอให้บอกนะบอกก็ไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะต้องดูทิศทางเขาด้วยว่าเขาพอที่จะพร้อมที่จะทำให้ได้ไหมแต่นะว่าช่างเนี่ยช่างสองคนเนี่ยที่มาทำให้ทั้งช่างดิดแล้วก็ช่างโอนซึ่งก็ชอบมาทำบุญอยู่ที่นี่แม่ยายพ่อพ่อแม่เขาก็มาทำบุญอยู่ที่นี่เป็นประจำตอนนี้บวชแหละลูกแม่ผัว ลูกแม่ผูปวดเป็นไม่ชี่แล้วก็บอกไว้ว่าอาจารย์ถ้ามีอะไรก็เรียกใช้ผมนะอาตอมาก็เลยกางถ้าเกิดเขาไม่บอกไว้นี่จะไปเรียกใช้เขายัางไงต้องเรียกจ้างถ้าเป็นช่างต้องจ้างนะเห็นไหมถ้าเป็นช่างต้องจ้างเข้ามาแต่นี้ลักษณะคนวัดเขาก็ดําเนินการให้หมดหอดซื้อเครื่องปั๊มน้ํามาให้ใหม่ ออกเงินให้ก่อนด้วยว่าเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะต้องวิ่งกลับไปกลับมาต้องวิ่งกลับไปในเมืองอีกก็สําเร็จรู้ล่วงไปได้ใช้น้ําสะดวกไหมในระหว่างที่ตมาดูช่างทํางานอยู่ก็มีโยมท่านหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์มาขับมอเตอร์ไซค์มาก็ทําเกย์ๆอย่างที่อาตมาเล่าไปอาตมาก็เลยถามโยมหาใขร ญาติพี่น้องมาปฏิบัติอยู่นี่หรือเปล่า,าตามหาใครหรือเปล่าเปล่าครับผมได้ยินแต่ชื่อฟังแต่วิทยุก็เลยมาดูได้ยินแต่ชื่อฟังแต่วิทยุก็เลยมาดูเอา,อาก็เลยคุยก็เลยบอกมาแดี๋วไปที่กุฏิอาจารย์มีของฝากเลยให้ซีดีให้โปเตอร์ไปได้คุยกันก็บอกว่า แม่ยายผมก็ชอบมาอยู่หนองบัวลำพูเนี่ยอยู่ในเขตนี่แหละเขาก็เอาปฏิทินปีที่แล้วเนี่ยไปให้ดูก็ได้ดูได้ดูหมดะภาพกิจกรรมของปฏิทินบอกว่าผมมาขอปฏิทินครับปีนี้ไม่ได้ทำโยมสร้างนู่นสร้างนี่หลายอย่างงบประมาณทำปฏิทินไม่พอ <laughs> มีแต่โปสเตอร์ โปสเตอร์ก็ได้ครับก็เลยเอาโปสเตอร์ให้ไปนี่ค็นี่คือมันเป็นมันเหมือนกับครอบครัวใหญ่นะพวกเราเนี่ยที่ทํากันอยู่เนี่ยสถานีวิทยุเนี่ยเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่มีอะไรเราก็แบ่งปันช่วยเหลือคนที่เขาพร้อมจะช่วยเหลือเราก็มีอยู่ที่เขาไม่ได้มานั่งภาวนาปฏิบัติธรรมเขาก็รู้ว่าที่นี่ทําอะไรก็เด้เปิดโอกาสช่องทางหลายๆช่องทางหลายๆอย่างบุญของที่นี่ พาทำบุญจึงทำได้หลายอย่างในหลายวิธีอย่างเช่นบางคนปาปฏิบัติไม่ได้ก็เปิดโอกาสในช่วงเอาทำบุญ9วัดก่อนเข้าพรรษาพาทอดเทียน9วัดโอ้โหคนเห็นไหมรถหลามรถ20กว่าคันนะ่ะรถบัสอ่นะคันละ50คนเนะี่ยโยมคิดคูณกันเอา22คันนะ่ะเอาคัน50อา่าสี่สิบห้าก็ได้อไปเท่าไหร่แล้วเนะี่ยต้องเยอะนะ เป็นพันทั้งรถติดตามมีกะนั้นท่านเหล่านั้นเนี่ยได้ยินข่าวทราบว่าเราทําความดีกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาและโอกาสของเขายังไม่ถึงพร้อมยังไม่เหมาะยังไม่ปรีกยังมาไม่ได้ยังปรีกเวลามาไม่ได้โอกาสที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยยังเพียงแต่ว่ารับรู้รับทราบและอนุโมทนาอยู่ทางบ้านก็เลยได้ร่วมทําบุญไป ถวายเทียนก้าววัดถึงขนาดบางคนบอกอาจารย์จัดเมื่อไหร่จะไปทุกปีแหละนขนาดนั้นะนะะน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 ี่คือเราให้โอกาสกันทาบุญท่านเหล่านี้ก็เหมือนกันที่บอกปะวารานาะคือบอกไว้พอได้โอกาสแล้วเราก็บอกเขาว่าเครื่องปั๊มน้ําเสียเด้อมาดูให้อาจารย์น้อยเขาก็มาดูเขาก็ได้ทําในวิชาชีพที่เขาใช้อยู่ข้างนอกเขาก็ได้เอามาใช้กับวัดในพระศาสนานี้ท่านเนี่ย กิจการอันใดที่เราให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้อื่นด้วยกิจที่เป็นบุญเป็นกุศลเราได้ทำบุญบุญในศาสนานี้ไม่ใช่มีแต่การให้ทานเสียเงินอย่างเดียวยังมีอีกมากมายนะยังมีอีกมากมายในบุญกิริยาวัตถุสิบสิบอย่างนะรักษาศีลก็เป็นบุญเจริญภาวนาก็เป็นบุญให้การสนับสนุนช่วยเหลือขวนขวาย บางคนนี่เสียทั้งเงินทั้งช่วยเหลือคนหนึ่งเขาด้วยอย่างเช่นมาตั้งโรงทานใช่ไหมเสียเงินด้วยใช่ไหมตัวเองเสียเงินซื้อของมาด้วยนะและอย่างเอาตัวเองมาทําอีกนะขวนขวายถวายทําอาหารถวายพระเ,เลี้ยงดูผู้ประพฤติธปฏิบัติชื่นใจพอใจาตมาดาูวันพระที่ผ่านมาเป็นวันบุญ ข้าวจี่ก็เห็นโยมไปนั่งจี่ข้าวกันนอยนะยังมีความสุขเมื่อไรที่ใจเราอ่ามันมีความสุขกับการทําความดีเมื่อนั้นแหละมันได้รับอานิสงส์ผลบุญมันปรากฏขึ้นแล้วในชาติปัจจุบันนี้แล้วมันจะนําพาเราไปสู่ชาติต่ตอไปในอนาคตต,ต่อไปเรียกว่าสมปรายาภพ ต่อไปเน w w w ี ال ่ยไม่ต้องหวังหรอกว่าจะไปไหนไม่ต้องไม่ต้องอ้อนวอนโยมทำแล้วให้มันรู้ว่าเราได้ทำดีแล้วประสบกับความสุขความเจริญอย่างแน่นอนนะทำดีก็ได้รับรับความดีตอบแทนถ้าเกิดยังอ้อนวอนยังร้องขออยู่ก็แสดงว่าทำแล้วมันม <un úcar music> ีเลทในมีข้อแม้อยู่ใช่ไหมหวังว่าะ เหมือนกับเลี้ยงลูกดูแลลูกดูแลคนใกล้ชิดเอาคนมาอุปการละก็จะมีข้ออ้างเนี่ยเราอุตส่าห์ฉันอุตส่าห์ดีกับแกแล้วนะแกจะตอบแทนแกไม่ตอบแทนบุญคุณฉันเลยถ้าเกิดเราคิดว่าจะหวังอะไรกับคืนมาแต่ถ้าเกิดว่าบางคนทำแล้วช่วยอย่างเดียวช่วยอย่างเดียวเขาจะมาดีด้วยหรือว่าเขาจะมาตอบแทนหรือเปล่า ไม่ได้ว่าเป็นประมาณใจมันกว้างใหญ่ออกไปอีกมันมีจาคะเสียสละแบ่งปันยิ่งใหญ่ออกไปอีกยิ่งใหญ่ออกไปในพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคลิกทานเจาะจงบุคคลกับสังฆทานจึงมีอานิสงส์ต่างกันมากบุคลิกทานคือทำทำกับบุคคลถ้าเป็นสังฆทานคิดให้รอบครอบถึงคนส่วนใหญ่ สงส่วนใหญ่คนหมู่ใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยเราทําบางทีเนี่ยโยมใส่บาทปกติแล้วเนี่ยสมมติว่าศรัทธาเลื่อมใสบุคคลเอาเจะาอาวาสโอ้เจะาอาวาสถ้าเจะาอาวาสมาบินธบาตนี่ใส่บาทนะถ้าเกิดไม่เห็นจเจ้าอาวาสก็ไม่ใส่แล้ว,แล,วแล้วไปถ้าเห็นจเจ้าอาวาสนะโอ้ยจะใส่สมมุตินะบุคคลนะอันนี้อีกคนหนึ่งคิดว่า ใครจะมาบินก็แล้วแต่พระมาบินธบาดจะใส่นะจะใส่บาทใส่ให้หมดแหลพะพระนะบางคนคิดกว้างออกไปอีกใส่บาทให้พระนี้แล้วยังไม่พอนะยังมีอาหารข้าวปลาอาหารที่เตรียมไว้ว่าเผื่อแม่ชีคนอยู่ในวัดอีกเนี่ยเห็นไหมใจมันกว้างใหญ่ไพศาลออกไปอีกเพื่อคนในวัดที่จะได้รับอน,นิสง์กับการที่เราได้ใส่บาทดูสิ ข้าวเท่าเดิมจํานวนเท่าเดิมแต่ใจมันกว้างออกไปอีกเห็นไหมบุญมันมันแผ่ไปสารออกไปกนะประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เราทําบุญทําทานทําการกุศลขวนขวายแค่ไปเก็บผักมาเนี่ยไม่ได้ลงทุนไม่ได้ไปซื้อเขาเก็บผักมาด้วยความหวังดีว่าอาหารที่เป็นผักนี้เนี่ยอย่าบางคนมามาวันนี้มารับมารับภรรยามารับแม่ ที่จะอยู่ปฏิบัติธรรมไม่ถึงเจ็ดวันแต่ว่าจะกลับวันนี้ยังเอาอาหารติดติดรถมาด้วยเอาผักติดรถมาด้วยอาจารย์ผมเอาผักมาช่วยเลี้ยงทําเป็นอาหารเลี้ยงดูนักปฏิบัติธรรมเด้อเป็นบุญแหละเป็นบุญของเขาเขาตะเตรียมมาแล้วเขาจะไปเด็ดมาโดยไม่ได้ซื้อเลยก็ตามทุกครั้งทุกขณะที่เขาเก็บผักใส่ถุงเก็บผักใส่ตะกร้า ตเตรียมตะเตรียมมาทําบุญนะเป็นบุญทุกขณะนะโยมนะมันเป็นบุพเพเจตนามีความสุขไหมโยมเวลาเตรียมอาหารจะทําบุญเนี่ยแค่เราคิดเนี่ยว่าจะทําบุญอะไรเนะี่ยมันได้บุญแล้วนะมันได้บุญทางจิตใจแล้วเป็นบุพเพเจตนาเบื้องต้นตน,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 นะบุญในศาสนาท่านว่าท่านว่าไว้อย่างนั้นขณะที่นํามาแล้วน้อมนําถวายให้ท่านได้รับแล้วเป็นประโยชน์ ป่าปื้มใจขณนะทำปิติใจทำไปแล้วก็มาละลึกถึงในภายหลังก็สบายใจว่าเราได้ทำบุญไว้ในาศาสนานี้เป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะบุคคลไม่ใช่เฉพาะหลวงพี่หลวงพ่อเจ้าวาดบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ยังเป็นประโยชน์แก่สงฆ์เป็นประโยชน์แก่ทั้งสำนักเนะี่ยบุคคลอื่นด้วยมากมายเป็นประโยชน์ใจมันกว้างออกไปเห็นไหมท่านสอนอย่างนั้น เพราะนั้นท่านบอกว่าอานิสงส์ของการถวายเป็นสังฆทานมากกว่ามากกว่าบุคคลิกทานแต่ว่าบุคคลิกทานถามว่าได้บุญไหมได้แต่ว่าได้ไม่ถึงสังฆทานเนี่ยคนไม่เข้าใจนะปัจจุบันนี้พอไม่เข้าใจก็เลยคิดว่าทําบุญถวายสังฆทานเห็นว่าได้อานิสงค์มากก็เลยไปหาถังสังฆทานสีเหลืองคุเหลือง บอกแล้วถวายบอกอันเนี้ยสังฆทานเนี่ยแต่ว่าเจาะจงไปถวายหลวงพ่อเราอย่างเดียวฮิวไปถวายหลวงพ่อเราอย่างเดียวฮิวไปถวายหลวงพ่อได้หลวงพ่อรับแทนได้แต่ถ้าเกิดใจเราคิดไปอีกว่าทานนี้จงสําเร็จแก่ทุกๆคนที่มาฐานที่อย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวหลวงพอ่อท่านก็จะไปแจกใจไปทําบุญกับคนอื่นอีกอย่างเงี้ยใจมันกว้างออกไปอีกเห็นไหมใจมันใหญ่ออกไปอีกกว้างออกไปอีกหลวงพ่อจะไม่ให้ใครนะเอาไว้ฉันองเดียวนะ อันนี้แคบแหละได้บุญแต่ว่าบุญแคบถ้าเกิดว่าแล้วแต่ว่าอาจารย์แล้วแต่หลวงพ่อจะไปทําต่อจะไปแบ่งใครอีกเนี่ยมันกว้างออกไปอีกนะเห็นไหมมันกว้างออกไปอีกนะให้เรารู้จักการทําทานในศาสนานี้เนี่ยการทําบุญในศาสนานี้การขนขวายก็ได้บุญนําข่าวสิ่งดีๆไปบอกคนอื่นก็ได้บุญอนุโมทนากับการทําคุณงามความดีของคนอื่น ก็ได้บุญอีกขวนขวายในกิจการงานต่างๆก็เป็นบุญอ่อนน้อมความอ่อนน้อมก็เป็นบุญอีกนะเนี่ยเป็นบุญกิยาวัตถุหนึ่งในสิบนั้นทําความเห็นให้มันตรงนะให้ธรรมะก็เป็นบุญฟังธรรมะก็เป็นบุญทําความเห็นให้มันตรงตามธรรมะ นี่อย่างโยมกาลังคิดพิจารณาไปตามถ้อยคําที่อาตมากําลังนําเสนออยู่นะี่ก็เป็นบุญผู้ให้ก็เป็นบุญผู้ฟังก็เป็นบุญทําความเห็นให้ถูกให้ตรงตามหลักคําสอนทงางศาสนาก็เป็นบุญโอ้ยนี่มันงูจักอาบุญห่ดแหละเม็ดชีบุญคนยังว่าเม็ดบุญลนโคบโคบบางคนฟังไม่รู้เรื่องนะเม็ดบุญอีหยังมาเฮียโคบโคบอยู่เนี่ยฟากวาดเอาเด้อ ตรงใดเนาะนะะคืออย่างเม็ดทรายหรือเปล่าเม็ดบุญเนี่ยมันเฮียโคบโคบคนไม่เ,เข้าใจก็ฟังไปแต่ข้างนอกคือเปรียบเทียบแต่ของข้างนอกเขาไม่เข้าใจถึงข้างในข้างในระบบข้างในที่เป็นความเข้าใจที่มีความรู้ถูกและเข้าใจถูกความรู้ถูกและเข้าใจถูกนี่เองจึงเป็นสภาพปัญญาในศาสนานี้เรียกว่า รอบรู้นะรอบรู้หรือว่าปัญญาเพราะนันเนี่ยหลักการทางพระพุทธศาสนานั้นท่านสอนให้เรารู้จักเหตุผลรู้จักเหตุรู้จักปัจจัยเหตุปัจจัยคืออะไรนะไม่ใช่ทำอะไรขึ้นมาแล้วจะทำมาลอยลอยหาที่มาหาสันฐานไม่ได้ถ้าเกิดเราคิดว่ามันมาลอยลอยโดยมีอะไรมามอบให้ดนบันดาลให้ อันนั้นผิดหลักการทางพระพุทธศาสนาบอกโอ้ยเทวดาที่ใดเนาะวันนี้เรามิตรให้เนาะเทวดายังเฮ็ดแทบตายเลยศาลาหลังนี่เทวดาใดเนาะนะเทวดาไหนเนาะทำเนรมิตให้ศาลาหลังเนี่ยเทวดาที่ไ,นนนไหน,นเนราช่วยกันทามาออกเงินสร้างมาช่างทํากันต้งหลายวันนะเหมือนแต่ว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาเออน,น่าจะใช่อยู่ เพราะว่าถ้าคนไม่เสียสละใจไม่ใหญ่เหมือนเป็นผู้เสียสละใจไม่คิดเป็นแบบเทวดาไม่มีหรอกไม่ได้หรอกศาลาใหญ่ๆอย่างนี้ในวันนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันที่หนึ่งที่จะถึงนี่ศาลามมายเทวีขอเชิญเทวดาทั้งหลายไปร่วมอนุมโมทนาอัานเชิญพระพุทธรูปขึ้นสู่ศาลาขอเชิญเทวดาเทวดาเดินดินอย่างพวกเรานี่แหลนะนะไปร่วมบุญกันพราะนั้นเนี่ย ต้องเข้าใจคำว่าเหตุปัจจัยทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุทำเหล่านั้นย่อมดับด้วยเหตุมันเกิดทุกต้องเข้าไปดูที่เหตุไม่ใช่ว่ารอแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมาทำให้ประสบกับความสมหวังให้ผ่านพ้นวิกิตการณ์กรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเรา ตาถูกขอให้ได้อันนั้นขอให้เป็นอันนี้โอ้ยจกักปะจมขออย่างกระดอกกระเดียมันอยู่ที่การการทำของเราด้วยทำถูกไหมวิธีอย่างที่เราฟังมาแล้วละชั่วละในอกุศลกรรมบทสิบไหมทำดีประพฤติอยู่ในกุศลกรรมบทสิบไหมเห็นไหมบุญในศาสนาเนี่ยนะกุศลกรรมบทเนี่ยทำบุญใช่ไหมและยังเพิ่มไป อาการกิริยาในการทำบุญก็อยู่ในบุญกิิยาวัตถุสิบอีกที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้อันนั้นก็พูดมาแล้วอกุศลกรรมาบทให้ละกุศลกรรมาบทให้เจริญวิธีการเจริญทำยังไงก็ทำในเนี่ยบุญกิิยาวัตถุสิบนี่ไงทำไปสิเห็นไหมมันมีเหตุมีปัจจัยอย่างนั้นยกตัวอยา่างเช่นว่าต้องการปลูกมะม่วงเราหวังที่จะได้ผลมะม่วงใช่ไหม เพราะนั้นเนี่ยอะไรเป็นเหตุอ่ะโอ้โหเหตุของมันคืออะไรก็ต้องมีมเมล็ดพันธุ์เช่ไหม,มเมล็ดพันธุ์มะม่วงที่เราจะมาปลูกหรือว่าก้านหรือว่ากิง่งหรือว่าสมัยทุกวันนี้มันมีแบบทาากิง่งต่อตะติดตาอะไรต่างๆเมื่อมีแล้วเนี่ยก็เอามาปลูก มีเมล็ดพันธุ์มะม่วงหรือว่าต้นมะม่วงกิ่งมะม่วงนั้นมาเป็นเหตุที่จะนําไปสู่ผลคือมันจะมีผลผลิตให้เราใช่ไหมหรือปลูกมะม่วงเอาไว้เอาล่มอย่างเดียวหวังผลไหมหวังนะเห็นไหมบางคนก็ปลูกเอาอะไรอ่ะปลูกมะม่วงเอาเอาแก่นมันบก่กหรือปลูกเอากระดานยายปลูกมะม่วงเอาอะไรเอาผลเนาะ นึก <N ic> um> ว่าจะเอากระดานกระดานก็ได้อยู่นะแต่ว่านานหน่อยอืไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้อยู่ใช้กระดานมันหรือเปล่าเนี่ยมันหวังผลกันทุกคนนั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยพอปลูกอ้าวมีมะม่วงมีมีเม็ดมะม่วงเป็นเหตุมันต้องมีประกอบด้วยปัจจัยเครื่องสนับสนุนให้มะม่วงตัวน,นี้มันโตไปจนถึงออกผลให้เรา มีอะไรเป็นปัจจัยบ้างโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยรวมทั้งเราด้วยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เอาเมล็ดพันธุ์หรือว่าเอากิ่งนั้นมาปลูกลงมีดินอีกเป็นปัจจัยอีกใช่ไหมมีอากาศมีน้ํามีปุ๋ยมีแร่ธาตุมีความเหมาะสมสมดุลทางธรรมชาติที่จะทําให้กิ่งพันธุ์หรือว่าเมล็ดพันธุ์น,นี้จเจริญเติบโตงอกงามไปบางคนพอลงดินปุ๊บสาธุออกมืออื่นได้ออกมือหนีได้ออกมืออื่นได้ออกมือนีได้ มันจะได้ไหมล่ะน้ําก็ไม่ลดนะปุ๋ยก็ไม่ใส่บารุงก็ไม่บารุงมแมลงมันมากินแดดมันร้อนเกินไปมันแห้งแล้วใบมันล่วงลงล่วงล,วง,ลวงหมดไปแล้วนกะ็ไม่ดูมันซากทีมาทีไรก็มาอ้อนวอนนั่งบนนมมือา้าถูกออกเร็วๆด้อออกเร็วๆด้อเคาะต้นมันก็ได้ปอก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 ,ปอกเหมือนกับไอที่ว่าอ่า กบกินเดือนนะตมาเห็นผู้เท่าพาธรรมทำตมาก็ทําเออเออเอาม,ามามาเดื้อมาเดื้อดกเดื้อดกเดื้อออกลูกเดื้อบางลูกบางต้นมันไม่เคยออกลูกออกผลออกจริงๆก็มีนะ <S <S โอ้โหศักสิทธิ์เว้ยศักสิทธิ์ปีนี้มะม่วงออกช่อดีนะเพราะว่าเหตุปัจจัยมันคืออะไร อากาศมันหนาวเย็นปีไหนเย็นเยนะ็นเน่ยมะม่วงออกช่อดีแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะออกลูกได้ได้ลูกไปทั้งหมดนะต้องมีเหตุปัจจัยอื่นต้องดูแลมันไปอีกนะทำไมลมแรงเกินไปหรือเปล่าเรามีการกันมแมลงฉีดยาบำรุงอะไรต่างๆอ,อฝนตกถ้าถ้าฝนตกแรงปุ๊บช่อหลุดอีกรนะ่วงอีกถ้าฝนจะไม่ตก โมโง,งออกช่อดีใช่ไหมถ้าฝนตกมากําลังออกโดกๆอยู่ถ้าฝนตกมาแรงๆไปไงผลผลิตก็ไม่ได้อีกอย่างนี้เป็นต้นมันมีเหตุมันก็มีปัจจัยอันนี้อาตมายกตัวอย่างพูดให้เข้าใจง่ายๆว่ามันไม่มีอะไรหรอกในโลกนี้ที่จะเกิดขึ้นมาลอยๆแล้วก็เป็นไปตามความประสงค์ความสมหวังทั้งหมดเราได้บุญก็ต้องทําบุญใช่ไหมเราอยากได้บุญก็ต้องทําบุญอยู่ๆจะให้มีบุญเลยได้ไง บางคนบอกโอ้ยว่าต้องไปไกลว่าต้องไปเฮ็ดดอกบุญนะยู่บ้านก็ได้บุญยูดกอกแมนยูารู้จักบุญเนะาะอันนั้นพราะนี่ไม่แย่นั่นหัวเราะแสดงว่ามี <c oughs> มีเหตุปัจจัยเกี่ยวข้องกันนี้น่กับคำนี้เนะาะมันอาจจะไปเจอต้นต่อที่ไหนในบ้านหรือเปล่า <c> เ <oughs> นี่ยบางคนพูดเลยั้องโอ้ยไปหาไอ้ทำไกลแทนเะฮ็ด <c oughs> บุญแมนยูนะ ถ้ารู้จักบุญไม่ต้องไปทําไกลหรอกพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองทําดีแล้วปรารถนาดีกับผู้อื่นมันก็เป็นบุญแต่ว่าบุญที่จะให้มันสําเร็จลุล่วงไปด้วยเหตุปัจจัยที่มันเต็มเปี่ยมที่มันได้มากยิ่ง่งขึ้นไปในศาสนานี้ตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามันต้องสาอแสวงหาเหมือนกันนะชีวิตนี้จะไม่ให้มันตกล่วงไปในเรื่องที่ไม่ดีก็ต้องทําตัวเองให้เกาะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องดีๆในบท ในออเสวนาได้ไงมงคลสามสิบแปดอยู่จะให้ตัวเองมีมงคลยังไงขอได้มงคลกันแล้วนะเจิมหน้าผากกันแล้วเจิมบ้านเจิมรถกันแล้วแต่ว่าตัวเองยังไปทำสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมออกรถมาใหม่ให้หลวงพ่อเจิมอย่างดีแต่เอาไปเข็นยาบ้าอย่างเงี้ยเอาไปเข็นขายไม้พยุงเทือนเองนี้ยก็โดนจับตัว ว่าไว้ไม่วันใดวันหนึ่งมันก็โดนจับแล้วก็บอกว่าโอ้ยหลวงพ่อไม่ช่วยเลยอุตส่าห์ไปหาหลวงพ่อดังๆนะเจิมให้แล้วขับรถนูน่นเป็นร้อยร้อยสองร้อยนูน่นนะหลวงพ่อจะช่วยไหวไหมนี่ออชนต้นไม้ทีผ่าครึ่งเลยต่มาเห็นในรูปอ่แล้วรถสมัยใหม่มันไม่ได้แข็งแรงอะไรนะเหมือนกระดาษเลยอ่ะแผบวันนั้นรถตู้คอนเทนเนอร์ตกใส่รถตู้ รถอคอนเทนเนอร์ตกใส่รถตู้โดยสารอุ้ยแบนอย่างก,กระดาษนโยมแบนเหมือนกับกล่องกล่องอะไรแบนเลยอะ่ะมันไม่ไหวหรอกจะให้มันลดดีขนาดไหนมันก็ไม่ไหวเพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์มันหนักขนาดนั้นเนี่ยร่วงลงมาทับแอบนึกถึงเจ้าของไปทับเขียดใครใครไปยองยอง,ยองตะคุบเขียดแอบ บางทีก็อาตีนกระโดดกระทืบมันนึกถึงตอนที่จะไปเอาเฉียดเอากบนะแอบเมื่อท่านได้พูดอะไรไม่อท่านได้ร้องอะไรเลยมันแอบนะเรียบร้อยเหมือนกันมันมีเหตุล้วนมันมีเหตุปัจจัยขี่เร็วเกินไปมันก็ได้รับอันตรายบอกว่าเหตุปัจจัยเขาก็บอกแล้วไงอย่างเช่นปัญหาที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมากมายบนท้องถนนหนึ่งคือ ดื่มสุรามึนเมาแล้วก็เกี่ยวข้องกับยาเสพต,ติดเห็นไหมล่ะขี่รถเร็วเ,เกินไปประมาทเห็นไหมล่ะในจํานวนขี่รถเร็วนั้นไม่รู้กฎจราจรด้วยจําเป็นไม่ต้องรู้เรียนรู้กฎจราจรหรือว่าใบขับขี่ไปหาขอเข้ามาบอกไว้บุ๊คีเอาอย่างไปแลกมาบอกไว้บุคีไปเด็ดเอามาบอกใบบีอืม <laughs> ก็มีกติกามากมายที่ให้เราเรียนรู้ทางศาสนาก็เหมือนกันนี่ที่อาตมาพูดไปเนี่ยพยายามที่จะเปรียบเทียบชีวิตของโยมโลกโลกเนี่ยโยมรู้อยู่แล้วว่าถ้าพูดไปอย่างนี้มันมองภาพชัดไงว่าทุกอย่างมันต้องมีการศึกษาธรรมะก็เหมือนกันจะไปบอกว่าอยู่ซื้อๆก็ได้บุญยังไม่รู้จากวิธีการเฮ็ดบุญจะไปทำยังไงเฮ็ดไปโหลดเฮ็ดไปโหลดเฮ็ดไปโหลดวนะ่ทำไปโหลดทำไปโหลดบ่ มันต้องอาศัยการศึกษาได้ยินได้ฟังเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องคบมิตรดีเวลาท่านบอกว่าอาเซวนาจะพาลานังอย่าคบคนพานนะมันจะพาเราไปทางตำ่ำให้คบคนดีบัณฑิตานันจะเซวนาปนะูชาจะปูชนีอา้าวพูด <laughs> ภาษาบาลีไม่ถูกอะก็บูชาบุคคลที่ควรบูชาพูดภาษาไทยก็แล้วกัน พ่อแม่ญาติพี่น้องคนใกล้ชิดคนที่มีศีลมีธรรมต้องให้การเคารพยกย่องบูชาทุกวันนี้โอ้ยเห็นคนปัจจุบันนี้เห็นพระปันเสี่ยวเด้อบางที่เนี่เข้าไปในสถานที่ทีอ่อุตมาก็ไม่อยากเข้าไปอยดูแล้วเขาไม่ให้ความเคารพพระเจ้าพระสงอย่างเช่นวงการผู้นำทั้งหลายเกี่ยวกับ จะต้องมีงบประมาณจะต้องทําอะไรร่วมกันเนี่ยเขาเห็นเราเป็นผู้ที่มาเกี่ยวข้องด้วยคนหนึ่งแคนะ่นั้นเห็นพระน่นะแต่ว่าเวลาทําอะไรชอบมีโครงการเกี่ยวข้องกับพระนะนีมนวนพระเชิญพระไปนะแต่เข้าไปแล้วเนะี่ยโอ้ยโยมก็ดูเอาป้านโยมคนไหนที่เขาทํางานเขามีโอกาสเ,เวลาไม่ที่จะมาทําแบบเราเนะี่ยวงการ ผู้ปกครองราชก,การอะไรก็แล้วแต่เขาจะมาทําแบบเราได้ไหมที่เขาเกี่ยวข้องก็เพราะว่ามีกิจกรรมโทรการเกี่ยวข้องเขาก็เลยทําไปสารพัดที่บางทีมันฝืนความรู้สึกที่ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวแต่มันจําเป็นต้องยุ่งเกี่ยวก็เลยดูว่าโอ้เฮ็ดไปแล้วมันได้บุญบ่เนาะเผลอๆจะได้บาปหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะอันนี้พูดเป็นสิ่งที่มองเห็นอยู่ให้มันชัดเจน เรา่นี้ต้องรู้จักบุญอย่างวันนี้เอออาตมายกตัวอย่างว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพระพุทธศาสนาเขารู้ว่าวัดเราเนี่ยกำลังดำเนินเรื่องที่จะขอวัดให้มันถูกต้องอาตมาก็ฝากเขาไว้ว่าถ้าเกิดเรื่องราวมันไปถึงไหนแล้วช่วยดูหน่อยนะแม่เขาก็มาทำบุญอยู่ที่นี่นะนะาก็มาบวชอยู่ที่นี่เขาก็เคยบวชเป็นพระแล้วก็ศึกไป แล้วก็ไปทํางานทำงานพระพุทงงธศาสนาเขารู้ว่าทําให้บ้านบ้านนี้ทําให้วัดในศาสนานี้เนี่ยมันเป็นบุญถือว่าเป็นเกจประวัติอันดีงามของเขาเข้ามาวันหยุดของเขาเขาก็มาหาวันหยุดราชการใช่ไหมวันนี้เขาก็มาอาจารย์ของอาจารย์ไปถึงนี่ถึงนี่แล้วนะยังจะต้องขอลายเซ็นคนนั้นคนนี้นี่จะต้องไปเซ็นเนี่ยถ้าเกิดข้าราชการเป็นอย่างเนี้ยแล้วทําด้วยบุญด้วยกุศลอย่างนี้ย มันเจริญไหมโยมว่าเจริญไหมเจริญเจริญท wow ั้งบ้านเมืองก็เจริญจิตใจก็เจริญใช่ไหมวัดวาในศาสนานี้ก็ไม่ต้องมาตกหล่นอีกเยอะแยะมากมายเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนผมบวชอยู่ผมก็ได้เป็นเจ้าคณะตำบลผมรู้ดีวงการพระเป็นยังไงเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องมีคนอย่างนี้มาช่วยงานอย่างนี้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 เขาก็พูดมีอะไรผมช่วยเหลืออาจารย์ก็บอกผมนะ คือมันพูดแล้วมันมันถึงกันนะโยมเห็นไหมคือเขารู้อะว่าปัญหาอะไรมันเป็นยังไงถ้าเกิดเราเป็นคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องแล้วยิ่งไม่เข้าวัดเขา้าวาไม่รู้จักบุญจะทํายังไงอะไรยังไงโอ้ยเขาจะทําให้เราโยมบางทีพูดก็พูดยากจะทํทาก็ทํายากดีไม่ดีวัดก็ต้องโอ้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายที่จะ,ะต้องทำให้เขาทำให้เราอะใช่ไหม ทำให้เขาทําให้เราทำยังไงให้เขาเข้าใจให้เข้าใจก็บอกว่าทําไปเธอได้บุญนะแล้วก็เป็นเกียตรติประวัติอันดีงามแก่ครอบครัวแก่วงตระกูลได้บุญกับเราด้วยนะเนี่ยอย่างอาจารย์พูดไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียตรติประวัติความดีงามของเขาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเขามาทําให้เราแม่นแล้วมาทําให้วัดอาจารย์อาจารย์ก็ยอ่อง่นแล้วคนทําดีก็ต้องย่องอะไรจะไปจะไปพูดเรื่องไม่ดีเขายัางไง อันไหนไม่ดีก็บอกว่าไมีดีใช่ไหมนะ่ะจะไปบอกว่าดียังไงจะไปโกหกสังคมยังไงสังคมเขาก็มองเห็นอยู่ว่าอะไรเป็นยังไงเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยทําเหตุดีมันก็ย่อมได้รับผลดีแล้วต้องรอให้เหตุปัจจัยมันสมควรอากาศก็ดีปุ๋ยก็ดีอย่างเช่นเราปลูกต้นมะม่วงเนี่ยคนลดน้ําก็ดีคอยดูแลบํารุง ไม่ให้มแมลงมันมาจัดการก่อนให้มันจเจริญเติบโตงอกงามไปในที่สุดวันที่มันสมควรจะออกดอกออกผลมันก็มาถึงเห็นไหมไม่ใช่ว่าทําปุ๊บจะเอาเลยบางคนโอ้ยได้ยินมานานแล้วเข้าคอร์สเข้มเนี่ยโยมก็ฟังมานานแล้วอะไรอะไรโยมก็เข้าใจหมดแล้วหวังว่ามาเข้าปฏิบัติครั้งนี้โยมจะได้อะไรไปบ้าง จะได้อะไรเนะาะที่นี้เนาะจะมาเอาบรรลุธรรมเลยนะแม้ปฏิบัติเขาเข้ากันมาไม่รู้กี่ครั้งต่้งกี่ครั้งแล้วเราก็ยังไม่ได้พูดคํานี้มาเถื่อเดียวนี่มาครั้งเดียวจะเอาบรรลุเลยโสดาบันคักๆมันว่าอย่างน้อยไม่ได้อาหารหันก็โสดาบันแล้วคราวนี้ไว้เง้นอาจารย์ผมได้พะโสดาบันแล้ว จะเอาอย่างนั้นเลยเหรอฉันได้ระโสดาบันแล้วจะเอาอย่างนั้นเลยเหรอมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่จะนําไปนะะไปหวังว่าให้มันได้วันนี้พรุ่งนี้เลยเนี่ยยังมันต้องอาศัยการบ่มเพาะไปนะเหมือนกับบ่มหมากผลไม้มันก็ต้องอาศัยค่อยให้มันเหลืองค่อยให้มันหอมเราแหมจะเอาอย่างบ่มแก๊สอย่างเดียวเลยไปซื้อแก๊สมากไปซื้อแก๊สมาก อยบ่มแก๊สอย่างเดียวเลยบ่มกล้วยเนี่ยมันได้กินมันได้กินไม่ดีตัวมันแข็งแข็งไงนะมันกระด้างกระด้างเวลาบ่มแก๊สมันไม่เหมือนบ่มธรรมชาตินะมันสู้ที่มันสุกไปตามธรรมชาติไม่ได้เราก็เหมือนกันทําบุญในศาสนานี้ไม่ใช่ว่าไม่หวังผลหวังแต่อย่าถึงขนาดว่าโอ้โหบังคับให้มันออกผลหวังอยู่ว่าเหตุปัจจัยนี้จะไปสู่ความพ้นทุกข์ มักผลนิพพานได้ในอนาคตถ้าเป็นไปได้ก็อย่าให้มันไกลมากอนาคตตการอันใกล้นี้ด้วยเืินไม่รู้ว่าใกล้แค่ไหนแหละนะมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยที่เราแต่ว่าเราทําไม่หยุดนบอกหลวงพี่อาตมาสอนบอกหลวงพี่หลวงพี่เวลาเขาถามพระวัดเราเนี่ยผมผ้าแบบสีแบบเนี่ยเขาจะถามหลวงพี่ เป็นพระสายไหนพระฝ่ายไหนก็บอกว่าบอกหลวงพี่ไปบอกว่าเป็นพระสายพระพุทธเจ้าเป็นพะระทำไม่หยุดเป็นพะระทำไม่หยุดถ้าหยุดเมื่อไหร่ไม่เจริญเลยต้องทำไม่หยุดเหมืนงงเลยพระอะไรพะระทำไม่หยุด อยู่ป่าอย่างนี้ต้องเป็นพระสายนูน้นสายนู้นแน่ๆเลยใช่สายใครสายพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพระทำไม่หยุดนะอย่าหยุดนะหลวงพี่นะหยุดทำเมื่อไหร่ก็มันไม่ได้คุณธรรมทันทนะีต้องเป็นพระทำไม่หยุดโยมก็เหมือนกันก็ต้องเป็นโยมทำไม่หยุดเหมือนกันอุบาสกทำไม่หยุดอุบาสิกาทำไม่หยุดคือทำความดีไม่หยุดเพียรละความชั่ว เพียรทําสิ่งดีฟังไปแล้วรู้เหตุผลหมดแล้วว่าจะทํำยังไงไม่ต้องมาต่อรองถ้ายังมีคําถามว่าอาจารย์ผู้ขายเหตุจังสี่จังสี่จังสี่มันสิบาบบอมันสิปเป็นบุญบอโอ้ยอีกไกลฟังธรรมะมาปันนี้เราก็ยังมาถามคํานี้อยู่เนี่ยอีกโดนยุ่ยญยเลยนะ ยังมาถามอยู่มันสิได้บุญบอมันสิบาปบอมันนี้ใครจะเอาพระเป็นพยานนะ่ะนะจะเอาพระเป็นแนวร่วมนะถ้าอาจารย์ว่ายังไงก็คงจะถือมติอาจารย์นี่แหละวะเนาะอาจารย์นี่รเพันวาแล้วด้ล่ะเอาไปอ้างอีกแล้วน่ะตมาคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นอะไรอะไรโยมก็รู้หมดแล้วเหลือแต่ทำเอานะก็บอกให้ว่าให้ทำไม่หยุดไง ใช่ไหมเออละชั่วทําดีท่านก็บอกไว้แล้วเนี่ยเพียรรักษาใจทําให้จิตใจผ่องแผ้วผ่องใสขึ้นมาเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยต่อกันไปสิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธ์กันต่อเนื่องกันอาศัยเหตุปัจจัยที่จะเกี่ยวพันกันไปสิ่งทั้งหลายนั้นก็อยู่โดยความสัมพันธ์กันเหตุปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนี วัดนี้พระตั้งใจปฏิบัติแมาปฏิบัติดีกันเหลือเกินนั่งสมาธิจเจริญภาวานาทำวัดสวดมนต์บินทบทัตถ้าไม่มีคนใส่บาตรพระจะอยู่ได้บ่ไม่มีคนมาสร้างกุฏิมาสร้างสารางให้อยู่พระจะอยู่ได้ไหมไม่มีคนที่มาอุปถากอุปธรรมพระก็อยู่ไม่ได้ราะนั้นท่านจึงวางหน้าที่เอาไว้ให้อุบาสกอุบาสิกาในศาสนานี้บอกว่าทาน ศีลภาวนาใช่ไหมของพระก็ศีลสมาธิปัญญาต้องทําหน้าที่ของตอนเองให้มากขึ้นยิ่ง,ง,ง,งขึ้นยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นขึ้นไปเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยกันถ้าไม่มีพระโยมก็จะได้ทําบุญในศาสนาที่มีพระสงฆ์ซึ่เป็นผู้นําทางศาสนาให้เราได้ทําบุญไหมเพราะฉะนั้นอุณหเราบอกว่าเป็นบุญใหญ่ที่เป็นสงฆ์หมู่ใหญ่โยม คนทั้งหลายจึงมีความชื่นชอบอมีความพอใจที่จะมาทําบุญอย่างเช่นพระมาอยู่รวมกันประพุทธุทธ,ธานใวิธีอยู่ปริวาสกรรมโยงก็มาว่าโอ,โอ,โอ้เห็นพระเยอะแต่เห็นกับวินเป็นบุญตาน αι, แต่เจราจาก็เป็นบุญปากได้อุปถากก็เป็นบุญใจเห็นแล้ววันโอ้ยชื่นใจเห็นพระบินทบาทเป็นสายยาวเอาออาตมากล้าพูดะ ไทยบ้านเนี่ยอาในหมู่บ้านที่อาตมาเดินวนอยู่เนี่ยบินธบาตอยู่ในนาดอกคำนี่นะมอก่อนนี่เคยมีพระเดินบินธบาตหลายๆปันน้บอสอา้าวมันพวกมันวันนี้มลมาบินธบาตได้ง่ายๆดิถ้าไม่มีงานอะไรสําคัญสาคัญใช่ไหมนะปัจจุบันนี้พอมีงานขึ้นมามีกิจกรรมขึ้นมาก็ได้เห็นใช่ไหมคนไม่เคยใส่บาายก็อู้พระหลายๆหลายๆสาธุสาธุพระหลายๆวันหน้าก็เฮตั้งใดนะจะได้เฮ็ดบุญกับเพิิน ว่าได้ไม่ได้ทาบุญนะนะได้ทาบุญก็ได้คิดอยากทําบุญเนะี是是่ยเห็นไหมพอเห็นพระมาบินธบ,บาติพระก็ทําหน้าที่อย่าขี้เกียจไปบินธบ,บาติาแม่นแล้วก็เห็นอาจารย์นะแลนะ้ขี้เกียจ <laughs> อาจารย์ไันได้ขี้เกียจงานอาจารย์มันหลายอย่างแต่ว่าอาตมาจะบอกลูกศิษย์ไว้ว่าอย่าขี้เกียจบินธบ,บาตไม่ต้องมาอ้างวันนั้นวันนั้นวันนี้วันตัวพรุ่งนี้วันพระไม่บินได้ไหมอาจารย์ไม่มีวันไหนอะเพราะเพราะว่า อุปชาบอกแล้วให้บาทมาแล้วเนี่ยอันนี้บาทของเธออันนี้จีวรของเธอเนี่ยวันบวชแล้วก็ยังบอกกิจที่ต้องทำด้วยนะให้วินทบาทเลี้ยงชีพใช่ไหมวะเป็นอะแต่นี่สายสี่วินทบาดนะอย่าขี้เกียจวินธบามหนึ่งในนั้นนะอีกสี่อย่างวินธบาทแต่ขี้เกียจแต่ขี้เกียจไม่ได้นะ จะมาบอกว่าฝนตกลืมฟ้าคึ้มฝนอะไรก็แล้วแต่ไปเถอะมันเห็นเขาเห็นเราไปเขาดีใจชาวบ้านที่เขารอใส่อยู่เขารู้เลยว่าไม่ขาดพระพระต้องเป็นอะไรเดอร้อเนี่ยวันนั้นรถรถวัดป่าจริยธรรมมันห้างมันเก่าหลาย <laughs> มันห้างระหว่างทางไปบินทบาร <laughs> ดับฟอดเอาแล้วเดอ้อวัาทีนี้เห็นยังไงน,นะไป เดินหลวงพี่หลวงพี่ก็ไม่อยากเดินทั้งเคยเคยได้นั่งรถหลยเอามันไกลมันจะไปทันไหมล่ะเอ้ไม่ไปตอนนี้มันจะไปทันกว่าไปเดินชาวบ้านเขาก็รอเอ้เมื่อนี่อาจารย์คือมาสวยเพื่อนเป็นอย่างวะนอเพื่อนบางคนเขาไม่คิดจะไม่คิดเลยว่าเพื่อนจะไม่มาบินธบาตหรือว่าเพื่อนไปไหนไม่มาบินธบาตหรือเปล่าเพื่อนไม่ได้คิดเพราะเพื่อนรู้ว่า วัดป่าจริยธรรมต้องบินธบาติทุกวันถ้าไม่ใช่ว่าปิดวัดไปธุระที่เป็นข่าวกันดังเลยว่าตอนนี้ไม่อยู่เด้อจะสั่งกันไว้เลยว่าเพิ่นไม่ได้มาบินธบาติดังนั้นเหตุการณ์จําเป็นครับจําเป็นเรียกว่าอย่างใหญ่เลยจึงจะไม่ได้ไปบินธบาตดังนั้นเนี่ยมันต้องมีเหตุการณ์อย่างอื่นละที่ทําให้ไปบินธบาตไม่ได้ใช่ไหมคือมาสวยแทีอาจารย์ อันนี้เขาถามมาตมานะอาตมาประเมินจากคําถามของโยมโอ้ยรถมันเสียว่าแล้วว่าจั๊กว่าย้ำใดได้เลยว่าแล้วว่ารถเสียนะเพื่อนไม่ได้คิดเลยว่าพระขี้เกียจหรือว่าไม่มาบินธบัตหรือว่าเพื่อนไปที่อื่นหรือเปล่าอะไรยังไงเพราะว่าเพื่อนรู้ว่าพระวัดนี้อย่างน้อยๆถ้ารับกินนิมนต์ก็ต้องแบ่งต้องแบ่งบินธบัตต้องแบ่งมีพระบินธบัตเพราะธรรมาคิดว่า คนอยู่ในวัดนี้อีกจํานวนมากมายอีกหลายท้องอีกหลายปากพวกแม่ชีต่างๆจะได้ไม่เดือดร้อนถ้าเราพระไปกันหมดแม่ชีทําไงโอ้โหเดือดร้อนวุ่นวายเลยข้าวมีอยู่ก็จริงแต่ก็ต้องดังไฟนึ่งข้าวแล้วเนี่ยเหอน่าอาหารที่มีอยู่ก็ต้องทำแล้วนะต้องมาผัดต้มนึ่งแกงทอดหอมอร่อยนะ จิบ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 เป็นไงล่ะเธอใช้ได้หรือยังจิบ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 หมดล้วลเออเออฉันว่าใช้ได้แล้วนะชิมไปชิมมาอิ่มอิ่มก่อนมูนที่ดูนะมันวุ่นวายขนาดไหนถ้าเขาไม่ทานมาเนี่ยวุ่นวายนะนี่พอเขาทานมาโอ้ยสบายไปจับมันนะก็ยังอื ต้องมีอะไรเสริมอีกเยอะใหญ่อีกต้องทำนูน่นทำนี่ผักที่เขาเอามามอบให้เขาเห็นแม่จีไม่เอาต้มไม่เอาเนื้อไม่เอาผัดทั้งทีแม่ซี่คือบริเฮตกินแนะ่ขี้ขานร้ายนะเขาก็จะว่าเอาผักมาให้กินแล้ว่ก็เลยคงไว้แต่ลวกผักกับแจ่วไว้หนึ่งที่เป็นเมนูพิเศษที่วัดเราไม่ขาดสักวันหนึ่งผักแล้วก็แจ่ว ขาดไม่ได้สักวันก็คือพอดีพอดีทําตัวให้มันอยู่ง่ายอยู่ง่ายไปง่ายทำอะไรให้มันพอดีนักปฏิบัติธรรมเห็ไหมนั่นแหล,ละเราไม่ต้องกังวลกับเรื่องอื่นแล้วเราก็ทําใจได้เมื่ออะไรที่มันไม่ได้มาสมหวังน้ําขาดปัจจัยสําคัญที่จะมาหูงต้มอาบเขาก็มาช่วยสนับสน,นุนเอาน้ํามาให้ ถึงแม้ว่าจะมีจํานวนน้อยแต่เราก็พออยู่ได้เมื่อก่อนนี้เราลําบากยิ่งกว่านี้เราเคยผ่านปัญหาอุปสรรคมามากมายชีวิตนี้เนี่ยก็จะผ่านมาแต่ละปีแต่ละปีใช่ไหมยายก็จะเลี้ยงลูกโตมาก็จะได้มาใช้ใช้นําหน้าชื่อว่ายายตาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะใช่ไหมอาตมาเนี่ยตั้งแต่หลวงพี่ลหลวงน้าหลวงลงุงจนได้เป็นหลวงพ่อแล้วเนี่ย อีกสักหน่อยถ้าไม่สึกก่อนหรือตายไปก็คงจะได้เป็นหลวงปูมปนนนนนะ่มันได้เป็นแน่นอนน่ะมันได้เป็นแน่นอนมันต้องไปตามวาระของมันไปอย่างเงี้ยสาธุอยากให้อัตมาได้เป็นหลวงพอ่อหลวงปู่เลยนะ่ะมันก็ไม่ได้ละมันดึงไม่มาอยู่ละไปมา,ม,ามันเสื่อมไปทุกขณะมันเป็นไปทุกขณะเพราะฉะนั้นชีวิตที่เหลืออยู่นี่เนะี่ยจะรวยก็ตามจะจนก็ตามจะยากดีมีจนประการใด สุดท้ายเราต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายในที่สุดตายแน่ๆตายคักๆนั่งอยู่เนี่ยมองหน้ากันอยู่เนี่ยไม่ถึงร้อยปีคุณยายยายที่มาปฏิบัติธรรมกันอยู่ตนะั้งแต่รุ่นแรกๆนะไม่เอ่ยชื่อแนตะ่ยายแกจะอันอันอายเรียกว่าไม่อยากให้พูดชื่อแกบอกว่าอาจารย์อันที่ว่าเคยมาทําบุญนํากันรุ่นแรกๆนะ ู้นั้นกระตายแล้วดิผู้นี้ก็ตายแล้วดิอาจารย์หูบ่ไม่รู้ไงไม่มีคนบอกเนาะลูกหลานเขาไม่มาบอกหรอกเพราะลูกหลานเขาไม่ได้มาเข้าวัดเขาไม่ได้มากับยายไงมีแต่ยายมาบอกให้ลูกหลานมาส่งจริงแล้วบอกหรอกไอ้ละยายตายนั่นแหละตอนตายอาตมาไม่ได้ไปดูใจนะจะบอกให้อาตมาไม่ได้ไปเผาอีกต่างหากเขาไม่ได้มาบอกอาตมาเพราะอาจารย์นิรุตไปแล้วเล่นไฮโลไม่ได้นะกินเหล้าไม่ได้นะ จะจัดงานแต่ละทีต้องปอดเหล้าปอดไฮโลโอ้ยพอต้องอามาอกพระวัดนั่นน่ะเดี๋ยวก็จะมายากเข้าอีกห,ห,ห้ามห้เข้าเวห์อันนั้นเว็์อันนี่เขาไม่เอาอาตามาไปหรอกเขาไม่นิมนต์นิยมต้องรีบมาให้อาตามาเผาก่อนตอนก่อนตายนะ่ยมาเผาเผามันตอนนี้เผากิเลสนี่นะเผาความรลภเผาความโกรธเผาความ,ดาวามเดี๋ยวตายแล้วมันไม่รู้เขาจะทํายังไงก็แล้วแต่แล้ว นะยิ่งมาฝากอาตมาอาตมาคิดหนักอีกว่าขอมอบกายถวายชีวิตให้ท่านอาจารย์นะยานที่ได้ญาติศพกันเด้อบัดเนี่ยบัดเนี่ยเอา้าเขาญาติศพกันมาแล้วญาตินี่คือแย่งเดี๋ยวคนฟังภาษาไทยภาคกลางพูดฟังไม่รู้เรื่องญาติคือแย่งญาติกันนียแย่งกันพระก็บอกว่ายายได้เขียนพินัยกรรมไว้ให้เรียบร้อยแล้วได้พูดไว้เรียบร้อยแล้วก่อนตายว่า เมื่อตายแล้วให้ตั้งศพอยู่ที่วัดให้อาจารย์เป็นเจ้าภาพทำงานศพนิมนต์พระมาเทศอย่าได้มีการเลี้ยงเล่าอย่าได้มีการเล่นไฮโลแมนยูตอนยายมีชีวิตพูดอยู่พอยายตายแล้วที่ลูกเขาก็ไม่ยอมหลานเขาก็ไม่ยอมเขาจะเอาไปตั้งศพที่บ้านพอได้ข่าวว่ายายตายเขามาตั้งวงไฮโลรอแล้วไหวบอามาบ่าได้ดิเนี่ย รอรอจะเล่นไฮโลอยู่ดิรอจะกินเหล้าอยู่ดินี่ยพวกที่เหล้าเขาไม่ฟังอาตมาหรอกพูดไปเถอะพูดให้ปากฉีกถึงรูหูนั่นก็ไม่ฟังหรอกจริงนะโยมไม่ได้ไปดูถูกกันนะเขาไม่มานั่งฟังหรอกโยมแค่ได้ยินฟังพระเทศเขาก็หมุนหนีแล้วไม่มานั่งฟังหรอกเขาจะมัวจะไปนั่งว่าลูกไฮโลมันจะดิ้นไปทางไหนกริกโอ้ถือค,คักตาเนี่ย ทุ่มเต็มที่เลยเต็มหน้าตักเลยขนาดพระไปบินธบาตตอนเช้ายังไม่เลิอกอีกยังนั่งแกเห็นพระยังเซยไม่รู้จักพระไม่รู้จักอะไรเลยเ,ลยเดินเดินผ่านหน้างานศพนี่เซยแล้วก็แปลกตั้งงานศพที่ไรเอาเต็นท์ไปตั้งความค่อมทางไว้อีกครึ่งหนึ่งพระก็ต้องไปทางนั้นแหละเขาไม่มีที่นะ ไม่มีที่ตั้งจัดงานกน็เขาก็เลยเอาไปตั้งไว้กินถนนไปครึ่งหนึ่งโอ้อีวันนั้นนาะยโยมข่าวออกมานะระว,วังให้ดีนะชอบไปตั้งไว้กลางถนนมันกวาดไปโอ้โหคนเท่าคนแก่เด็กน้อยรถสิบล้อมมันกวาดเลยนะโยมนะรถใหญ่ๆเขาไม่รู้ไงทางเขาปกติเขาวิ่งดีๆอยู่ใช่ไหมแล้วยิ่งทุกวันนี้รถอ้อยมันออกมาเยอะด้วยนะวาดโยมกวาดแล้วยังไม่พอเหยียบซ้ำอีกอะ เซ็ตเจ้าขี้แตกไปแล้วย่าว่าแต็ขี้ไปแล้วจักอีหยังมันสิแตกแน่เราหัวสมองไปแล้วโบ้ไปแล้วพูดไปแต่านายาณเนาะระวังอย่าไปทําอย่างนั้นบอกลูกบอกหลานถ้ามันพอทําได้ที่มันอยู่ในที่ในทางของเราเนะี่ยอ๋อถนนใหญ่ยิ่งน่ากลัวไอ้ถนนไอ้ทางหลวงนะ่ะรถมันวิ่งกันอยู่ตลอด บางคนเนี่ยโอ้เอาไอ้ปีโป้ไปตั้งไว้แดงๆนึกว่าจะรอดแล้วน่ะมันไม่รอดมันกวาดปีโป้มาพรอ<ม>้อมเพืิเต็นเต้นเรียบร้อยคนอยู่ในเต็นไปน้วยกันพร้อมโต๊ะเตอะที่กําลังกินโต๊ะจีนโต๊ะลาวมันเอาไปหมดนั่นแหละมไม่ได้เกี่ยวโต๊ะจีนโต๊ลาวโตะไทยได้วยเนี่ยรถมันใหญ่มันเอาไปหมดเนี่ยนั่นเนี่ยสิ่งที่เรากําลังทํากันอยู่เนี่ยก็พิจารณาดูให้ดีว่า เราจะทำอย่างไรงานบุญในในศาสนานี้ให้มันถูกต้องให้มันตรงนี่พอบอกกันไว้แล้วเรียบร้อยแล้วหนักใจว่าพระจะต้องไปแย่งแย่งศพกับลูกกับหลานไม่รู้ว่าอัตมาจะได้มาเอาพวกโยมมาหรือโยมหรืออัตมาจะอยู่ได้พอแต่ทันเผาโยมหรือเปล่านันก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เรายังมีชีวิตกันอยู่ใช่ไหมเราก่อนพากันมาเผาเผาอะไรเผากิเลส ถ้ามันโลภหลายก็ลดความโลภลงมาถ้ามันขี้โกรธหลายก็ลดความโกรธลงมาหลงหลายก็เพิ่มความฉลาดขึ้นไปเห็นไ่มอ่าเพิ่มให้กันอย่างนี้ทําให้กันอย่างนี้พากันอบรมอย่าไปเบื่อไม่ได้ยินเพิ่นจัดปฏิบัติจักจัดหยังก,กระดอกกระดิ่จัดหลายเทือไล่ <c oughs> บางคนไม่มาแล้วยังจมอยู่บ้านอีกนะไอ้คนมาประจําไม่พูดนะแต่ว่าคนไม่มาจมนิดหนะึง่ทงทั้งๆที่เจ้าของก็ไม่เคยมาหรอกจักคนเห็ดหยัง เอาเงินไปไหว้ไหนกระดอกกระเดี่ยคุณอะหาว่าเราได้เงินอีกดิเนี่ยโอ้ยหาว่าเราได้เงินนี่รวยแล้ววัดผ่าหม้อนะไปหลายรวยอ,อย่างนี้เป็นหนี้เขาอยู่เอาอะไรมาก็เป็นหนี้เขาอยู่หมดไม่รู้เรื่องอะไรพูดไปได้เดยอนยพอไปทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ไปสร้างโรงพยาบาลให้ก็หาว่าโกงเงินอีกว่าทีเนี่ยโอ้ยโกงเงินไปเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านมันเหลือแต่หัวล้านหลวงพ่อนี่แล้ว จะไปโกงได้ยังไงล่ะเงินเขาก็เอาโอนใส่บัญชีทําบุญไปแล้วบัญชีเขาก็มีอยู่บัญชีกลางโอ้ยพูดไปทั่วเลยนะพอทําให้แล้วเนี่ยเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์เทนี้จะรักษาพยาบาลมันก็เป็นประโยชน์ถึงแม้ว่าเขาจะทําอย่างไรก็แล้วแต่มันเป็นสมบัติกลางไปแล้วจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ใช่ไหมจะพูดจะเถียงกันยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้นมันเป็นประโยชน์แล้วจากเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กมีเตียงสามสิบเตียงที่บริการ ก็เพิ่มขึ้นอีกสิบกว่าเตียงสิบสองเตียงมันก็สะดวกขึ้นไหมล่ะมันก็สะดวกขึ้นให้โยงคิดใหญ่ๆทําบุญให้มันทาใหญ่ๆสร้างศาลาอย่างเงี้ยไม่ใช่เฉพาะเอาไว้ให้เจ้าของมานั่งกรรมฐานปฏิบัติธรรมสร้างแล้วคนอื่นยังมาใช้ประโยชน์อีกเยอะแยะมากมายคิดให้มันใจใหญ่ๆให้มันกว้างๆออกไปนะไม่ใช่ช่วยเหลือหวังแต่ประโยชน์ให้เราแต่เพียงผู้เดียวนะไม่ได้คํายกย่องกระหมูกับ ว่าเลยนะไม่ได้ไปกับหมูก็ว่าเขาอีกอิจฉ้าเขาอีกนะั่นไปว่าเขาอย่างนั้นอนุมโมทนาทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนให้อนุมโมทนาเนะี่ยยินดีทําไมมันตีมัวนะ่วอะไรไปเลขสองก็ตีเลขสามก็ตีวิ่งสิบสองเลขมันตีเบ,ดๆๆบดนะิดเลยเบิ่์ดแม่ธรามามงงเออตีมัวนนะ่วเนี่ยเพราะมันไม่ใหญ่ไปเบิงเนนาฬิกาเพราะมันเลยตี ใช้พลังจิตปันไดสิเลิกจากที่นาะอันนี้กาตีจักหน่อยนะ <c oughs> นะเ <c oughs> นี่ยเราลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่เรายังไม่รู้จักศาสนายังไม่รู้จักธรรมะพอรู้แล้วเราปรับเปลี่ยนไปยังไงเราทำมาเนี่ยถูกต้องไหม ฉันบอกให้ละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสาาสะอาดในวันมาฆบูชาไม่ใช่เฉพาะวันมาฆบูชาหรอกท่านแสดงไว้ในวันมาฆบูชาแต่ให้เราทําทุกวันนะเราต้องทําทุกวันทุกขณะทําวันละครั้งก็ยังน้อยต้องทําทุกลมหายใจทำทุกขณะที่มีสติระลึกรู้มีทำเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานำไปสู่ มรรคผลนิพพานอยู่ๆจะมาขอแต่มรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานทำอะไรนิดอะไรหน่อยละทานของข้าพเจ้านี้ขอเป็นเหตุเป็นปัจจัยสู่มรรคผลนิพพานอันใกล้นี้ด้วยเถอดไม่ใช่ทานอย่างเดียววันยังมีภาวนาต้งเป็นบุญสูงสุดในาศาสนาถามว่าคุณทำหรือ,อยังได้เอาตัวเองเข้ามาสู่การภาวนาหรือ,อยังเลยว่า ว่าเห็ดได้ก็ได้ดอกอยู่ไดก็ได้บุญคือเก้าหันละวายังเสียมันสีได้บ่มาคนนิพพานเนี่ยโอ้ยไปเข้มเข้มหลายเดี๋ยวก็เป็นผีบ้าดอกปายวายนู่นนี่เขาไปเข้มเข้มกันครับไปปฏิบัติหาว่าเขาเป็นผีบ้ายิ่งไปหลงหลายอาจารย์นิรุตอาหาว่ามาหลงอาจารย์อีกที่นี้ไปแต่วัดผาหมอผาหมอ,มอวัดป่าจะะาัรยยะธรรมว่ากันไปอีกเดียบแทบนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปบัเนี่ยคนพูดเป็นบุญหรือเป็นบาปเนี่ย เป็นบาปนะยังไม่รู้จักบุญจากบาปไม่รู้จกักรักษาบุญรักษาบาปไอคําพูดคํำนี้ไม่ใช่ว่าอาตมาไม่ได้ยินอาตมาได้ยินมาเยอะ mm hmm. ก็ยังพระุบอกถ้าเกิดว่าทําความดีแล้วเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องไปหวั่นไหวกับคําท้วงติงอะไรต่างๆขนาดพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แท้ๆเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดในโลกนี้ อยู่อยู่ก็มีคนมาตามด่าตามว่าตั้งเจ็ดวันนะโยมสามวันเจ็ดวันมีไม่มีเหตุอะไรเลยตามด่ากันน่ะนะไม่ได้ไปทำอะไรให้เสียจอกเสียใจอะไรเลยมีเหมือนกันในอดีตแต่ว่าพูดธรรมะพ่อแม่ฟังแล้วบรรลุธรรมแต่ลูกสาวฟังแล้วโมโหหาว่าแม่แต่ เท้า,ทาของเราก็ยังไม่คือพูดเรื่องจริงนั่นแหละเท้าของเราก็ยังไม่ปรารถนาที่จะแตะต้องอลูกสาวของท่านเลยอย่างเงี้ยนะโอ้โหลูกสาวฟังแล้วปี๊ดเลยใช่ไหมเดี๋ยวมีโอกาสเมื่อไหร่จะเอาคืนแต่พ่อกับแม่ฟังแล้วโอ้โหท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงส่งเหลือเกินบรรลุธรรมไปก่อนแล้วลูกสาวแล้วหาเรื่องแล้วทีเนี้ยใช่ไหมใจเป็นอกุศลเนี่ยเหมือนกับคนที่ชอบติให้ คนมาปฏิบัติธรรมว่าอันนั้นว่าอันนี้ไอ้ฟังไอ้สิ่งดีๆก็มาเลยไม่ทําให้ตัวเองเป็นบุญเป็นกุศลไปกลายเป็นบาปเขาทําดีก็ไปเฮ้เฮ้เ็ดไปสมนันละมันละอิจฉาตาร้อนกับเขาไปอีกตาเขียวตาร้อนเลยมีการว่ากันมีการกันแนะกันแนะมีการ,การติชินนินทาว่าร้ายกันไปสารพัดแม่นเดาสมบูมีเวียกนะ นี่สมมุตมีเวียกนี่นี่ <laughs> มันแล้วสมมุตมีเวียกสมขี่ขานบ่นว่าโอ้โดนเต็มเต็มเลยนะโอยโดนสรารพัดโดนคือเขาไม่รู้ว่าเราได้อะไรจากการมาเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมันั้นเรารู้แล้วก็สงสารเขาซะให้โอกาสเมื่อมีโอกาสเขาแลละเมื่อมีโอกาสแล้วเราก็จะแนะนําสิ่งที่ดีๆนะเพราะว่าเหตุปัจจัยเหล่านี้แหละ มันทําให้เรารู้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นให้ทานยังไม่เป็นเราก็รู้จักให้ทานเริ่มต้นรักษาศีลไม่เป็นเราก็รู้จักรักษาศีลเริ่มต้นภาวนาไม่เป็นเราก็รู้จักภาวนาเรามีวันนี้ได้ก็อาศัยความหลงในอดีตอาศัยการได้ยินได้ฟังธรรมะตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้และวันนี้ยังได้ดีขนาดนี้แล้วเข้าใจขนาดนี้แล้วต่อไปจะไม่ดีไปหน้าหรือ เหไมมันได้แน่นอนอยู่แล้วทีนี้เมื่อเขาเข้าใจอย่างนั้นก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นความไม่เข้าใจของเขาที่เขายังมืดบอดอยู่ก็สงสารเขาถ้าเรามีโอกาสเราก็จะให้โอกาสให้เขาได้เข้ามาสัมผัสแบบนี้ต้องสงสารเขาแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหหลายครั้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอกัะกูเหมือนกันหลายครั้งแล้วนเนี่ยมึงเดี๋ยวมึงเจอกกบกูเล่นเต็มที่เลยนะอะไรไม่ชี ตอนนี้อ่ะยังไปหาไหม่หรอยังอยู่ในอเวจีมหานรกอยู่เลยยังไม่มาง่ายหรอกจะไปเยี่ยมไหมเถอะถ่าน่ะสิถ้าไปเยี่ยมต้องทําชั่วแบบนางมาคันธิยานะเราจะได้ไปอยู่ขุมเดียวกันถ้าเราทําดีอยู่นี่ไม่ได้ไปง่ายหรอกไม่ได้เจอกันหรอกรู้แต่เรื่องราวาเฉยๆรู้แต่เรื่องราวแต่ว่า ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดง่ายหรอกเพราะฉนั้นเนี่ยเห็นไหมสงสารเขาไหมสงสารนะยสงสารที่ไม่สงสารเลยเหรอสงสารเขาบ้างเขาผิดพลาดไปแล้วไงต้องสงสารนะโยมนะเป็นเป็นคนมีธรรมะเนี่ยต้องสงสารคนเป็นต้องให้อภัยคนเป็นถ้าเรายังสงสารไม่เป็นให้อภัยไม่เป็นยังจะต้องขัดเกลากันเยอะใจเราเนี่ยต้องขัดใจเพราะว่ามันดิบมันเถื่อน เราต้องเข้าใจตัวเองนะว่ามันดิบมันเถื่อนคือมันเอาแต่ทางดีอย่างเดียวมันไม่ยอมรับเหตุผลของคนอื่นที่จะสงสารคนอื่นใจมันต้องกว้างออกไปกว้างขวางออกไปกว่าน,นั้นวันนี้อาตมมาพูดไปโยมอาจจะยังมองไม่ออกแต่วันหนึ่งเมื่อโยมปฏิบัติแล้วก็เข้าไปถึงเหตุผลตรงนี้แล้วโยมจะเข้าใจว่าโอ้ที่มันต้องกว้างออกไปเขาถึงทำงานใหญ่ได้ถึงเป็นผู้ใหญ่ได้ถึงเป็นผู้นำได้ เขาถึงทําอะไรที่เหมือนเสียสละเพื่อส่วนรวมได้กว้างๆใหญ่ๆเพราะใจมันกว้างออกไปไม่มีต้องให้มันแบบไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปเลยต้องนั้นนะั้นแล้วเราก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับสังคมครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองชาวโลกทั้งหมดเลยเพราะว่าเราคิดการใหญ่เนี่ยพวกเราเนี่ยกลุ่มผู้กอ่อการดีคิดการใหญ่เนี่ยทำอยู่เนี่ยทำการใหญ่นั้นเนี่ย ไม่มีใครรู้ว่าเรามาสร้างสุงกําลังทําการใหญ่นั้เนยเป็นผู้ก่อการดีนะเนี่ยใช่ไหมเขาไปก่อการร้ายกันเยอะแย่ไปแต่เรากำลังก่อการดีนั้นเนี่ยทําไปเถอะภูมิใจว่าเราได้ทําดีแล้วใครจะว่ายัางไงก็ตามเขาเราต้องสงสารเขาว่าโอ้เขายังไม่รู้เขายังไม่รู้เดี๋ยววันหนึ่งเขารู้แล้วเขาก็จะอ๋อถึงบางอ้อเองเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งให้เขาได้รู้ก็ได้โอ้มันไปดี มันไปจนขนาดนั้นแล้วลองไปด้วยสักครั้งหน่อยนะพอมาสักครั้งเออมันก็ดีนะทําให้ชีวิตเรามันสงบร่มเย็นขึ้นมาเกิดเขาติดใจขึ้นมาเขาอยากจะทําแบบเราบ้างเนี่ยเห็นไหมเราเป็นเหตุเป็นปันจจัยนะเนี่ยเขาด่ากันเขาว่ากันเราไม่เถียงเขาว่าเราเราไม่เถียงเราไม่ว่าเขาเราให้อภัยโอ้ทําไมไม่ใหญ่น,นี่คือเหตุได้วะตั้งแต่ไปปฏิบัติทำมาคือทําได้ขนาดนี้เอ๊วัดมันมีดีขนาดนี้เจอเหรอ ศาสนาพุทธนี่มีดีขนาดนี้ยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะเปลี่ยนคนคนนี้เป็นคนละคนเลยอยากจะเข้าไปสัมผัสดูนะเขาก็อยากจะทําตามเรานั่นก็ให้เราเป็นแบบอย่างนะอดทนเนี่ยขันติปรมังตะโปตีต,ติติขาขันติคือความอดกลัน้นเป็นธรมเครื่องเผากิเลสเราอย่าเอากิเลสไปสมกับกิเลสเขานะกิเลสเรานะเราต้องเผาให้มันเหอดแห้งไปให้มันเหอดแห้งไป ละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสทำจิตใจให้ขาวสะอาดเป็นเนื้อนาบุญเป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นนาบุญนะพวกเราเนี่เป็นนาบุญนะที่เขาเอาข้าวมาให้ก็ดีเอาผักมาให้ก็ดีนะที่เขาเอามาทานให้เราเนะี่ยเพราะว่าเราเป็นนาบุญให้เขาได้ทำนาบนนาผืนนี้นาที่อุดมสมบูรณ์นะปลูกพืชผักพืชพันธุ์ธัญญาหาร ได้เจริญงอกง,งามฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกดวงจิตทุกดวงใจที่ตั้งใจกันมาบำเพ็ญทกทำคุณงามความดีทำบุญในศาสนามีทานศีลภาวนาแล้วก็ผู้ที่ตั้งจิตตั้งใจฟังกันอยู่ทั้งบ้านพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เข้าไปสู่หลักศีหลหลักธรรมนำตนเองให้พ้นทุกข์กันได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอ กาบพระอา,าหังสัมมา